สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า170ล้านรายแล้วนะคะและผู้ที่เสียชีวิตค่ะก็มากกว่า3ล้าน5แสนรายสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งทั้งในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะคะแม้ว่าการฉีดวัคซีนของเขาที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้สถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้นมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีคำเตือนมาจากทางองค์การอนามัยโลกว่าอย่างไรก็ตามต้องจับตานะคะเพราะคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานเลยกว่าที่การระบาดจะสิ้นสุดลงค่ะเว็บไซต์ Worldometer รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทั่วโลกมากกว่า3ล้าน5แสนรายส่วนผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ170ล้านรายแล้วนะคะสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตและติดเชื้อสูงที่สุดในโลกโดยติดเชื้อมากกว่า34ล้านรายและเสียชีวิตมากกว่า6แสนรายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าการระบาดของโควิด -19ยังอีกยาวนานกว่าจะจบลงแต่ก็เชื่อว่าความร่วมมือกันจะทำให้การระบาดของโควิดจบสิ้นลงได้ขณะที่ซูมยาสวามินาธานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ WHO ระบุว่าแม้ฉีดวัคซีนต้านโควิดยี่ห้อใดๆก็ตามแค่เพียงเข็มแรกในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วก็จะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในร่างกายได้จนเทียบเท่ากับการฉีด2เข็มแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปค่ะตอนนี้สถานการณ์การระบาดในสหรัฐอเมริกาดีขึ้นมากเลยนะคะโดยโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC รายงานว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ย7วันล่าสุดในสหรัฐต่ำกว่าระดับ 23,000 คนค่ะลดลงมากถึง 25% ถ้าเทียบกันกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดเผยว่าเป้าหมายฉีดวัคซีนต้านโควิดอย่างน้อย1โดสให้ชาวอเมริกันถึง 70% ภายในวันประกาศเอกราชของสหรัฐ4กรกฎาคมนี้ใกล้จะบรรลุแล้วค่ะโดยตอนนี้มีชาวอเมริกันได้รับวัคซีนต้านโควิดเข็มแรกไปแล้วมากกว่า165ล้านคนโดยมีอย่างน้อย10รัฐนะคะที่ได้ฉีดวัคซีนถึงเป้า 70% ของประชากรในรัฐแล้วค่ะจากสหรัฐนะครับข้ามมาดูกันที่ประเทศมาเลเซียกันบ้างตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่มาเลเซียนั้นถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดนั้นครับทำให้รัฐบาลของมาเลเซียต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ครับรัฐบาลมาเลเซียประกาศนะครับว่ามาเลเซียจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนื่องมาจากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงกว่า 8,000 คนโดยในระยะแรกของการล็อกดาวน์จะมีผลตั้งแต่วันที่1ถึง14มิถุนายนภาคสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการยกเว้นการให้บริการด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นเท่านั้นแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่าเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องศักยภาพของโรงพยาบาลทั่วประเทศในการรักษาผู้ป่วยโควิดพบว่าอยู่ในขอบเขตจำกัดมากขึ้นรัฐบาลจะรับประกันนะครับว่าระบบสาธารณสุขของประเทศนั้นจะไม่ล่มสลายและการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่างๆจะหลั่งไหลไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศรัฐบาลมาเลเซียระบุด้วยนะครับว่าจะทำงานเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนและจะประกาศมาตรการความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและภาคเศรษฐกิจที่กระทบจากการล็อกดาวน์หากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลงหลัง14วันและจะเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ระยะที่2อีก4สัปดาห์ข้างหน้าระหว่างนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ทั้งนี้ครับมาเลเซียพบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ 8,290 คนเมื่อวานนี้รวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะครับมีอยู่ที่ประมาณ 549,514 คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มอีก61คนรวมแล้วทั่วประเทศเนี่ยเป็น 2,552 คนระบบสาธารณสุขของประเทศตึงเครียดอย่างหนักกับตัวเลขผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 72,823 คนซึ่งในจำนวนนี้นะครับพบว่ามีผู้ป่วยในห้อง ICU 808คนและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ403คนครับ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ